อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูสปาเกตตี้หอยเชลล์มาฝากกันค่ะวิธีทำสปาเกตตี้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตพอเดือดใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำสปาเกตตี้หอยเชลล์ใส่หอยเชลล์ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเทน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอยเชลล์จี่จนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้ใส่หอมใหญ่สับลงผัดในกระทะใบเดิมผัดจนสุกใส่นม UHT รสจืดแป้งกรูปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกเคล้าให้เข้ากันตักสปาเกตตี้ลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยหอยเชลล์โรยหน้าด้วยไข่กุ้งต้นหอมญี่ปุ่นซอยสาหร่ายตัดเส้นและงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ